นเละเลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังดูดูนะครับชนเละเลยครับทั้งหน้าทั้งหลังแต่แอร์แบ็กไม่ทำงานครับดูนะครับผมพี่ประกันงงไหมทำไมแอร์แบ็กไม่ทำงานชนขนาดนี้นะครับชนเละเลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังดูดูนะครับชนเละเลยครับทั้งหน้าทั้งหลังแต่แอร์แบ็กไม่ทำงานครับดูนะครับผมแอร์แบ็กไม่ทำงานเลยแล้วก็ระบบในรถคือไม่ทำงานเลยนะครับอันนี้คือดูไว้นะครับผมดูแม็กซ์แอร์คือชนแรงมากแอร์แบ็กไม่ทำงานได้ยังไงครับผมมีใครเป็นช่างนะครับขอความรู้หน่อยนะครับว่าทำไมแอร์แบ็กถึงไม่ทำงานนะครับดูนะครับความเละนะครับดูแอร์แบ็กไม่ทำงานนะครับเป็นไปได้ยังไงพี่ประกันงงไหมทำไมแอร์แบ็กไม่ทำงานโอ้โหแบบชนเละขนาดนี้แต่แอร์แบ็กไม่ทำงานนะครับขับรถขึ้นทางด่วนยมวานไปประมาณ 2-3 กิโลก่อนถึงบางซื่อแล้วจะมีทางโค้งที่ไฟสลัวหน่อยและตรงนั้นน่ะมันเกิดอุบัติเหตุกันอยู่เลนขวามือคือชิดขวาเลยพวกผมกับน้องผมก็ขับรถกันมาพอมาถึงตรงนั้นเกิดอุบัติเหตุขวามือน้องผมไม่เห็นนะครับขับชนเข้าไปแบบประสานงานแบบเต็มๆเลยครับทุกคนคาดเดียวกันหมดทั้งคนขับคนนั่งคาดเดียวกันหมดแต่ระบบแอร์แบ็กไม่ทำงานนะครับแล้วก็ระบบ SOS ก็ไม่ทำงานนะครับรถผมนี่ซื้อสดนะครับในราคา 5.5 นะครับแต่สิ่งที่ผมสงสัยจริงๆนะครับที่ผมซื้อรถย่อนี้มาใช้อ่ะก็เพื่อความปลอดภัยของครอบครัวนะครับแล้วครอบครัวผมก็ใช้รถยี่ห้อนี้กันทุกคนสิ่งที่ผมอยากได้ก็คือ SOS นะครับที่ผมซื้อมาที่มันราคาแพงนะครับอยากได้ความสะดวกความสบายและก็ความปลอดภัยที่สุดถุงลมนิรภัยไม่ทำงานผมยังเข้าใจได้ว่าเซ็นเซอร์อาจจะมองแล้วว่าคนในรถปลอดภัยแต่นะครับแต่สิ่งที่เครียดที่สุดก็คือทำไมระบบ SOS ถึงไม่ทำงานระบบ SOS ก็คือเวลาชนไปตึ้มนะครับจะทางศูนย์จะต้องโทรมาติดต่อหาเราแล้วถูกไหมครับพี่ว่าเป็นยังไงบ้างครับต้องการรถพยาบาลไหมแต่สิ่งที่ได้คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหมือนเป็นรถเก่าๆธรรมดาเลยชนเละเลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังดูดูนะครับชนเละเลยครับทั้งหน้าทั้งหลังแต่แอร์แบ็กไม่ทำงานครับดูนะครับผมพี่ประกันงงไหมทำไมแอร์แบ็กไม่ทำงาน